ให้อภัยแล้วแต่จิตคิดอาฆาตไม่เลิกต้องทำยังไงโดยความรู้สึกเราอาจเหมือนมีสองใจสู้กันเองใจหนึ่งพยายามคิดอภัยแต่อีกใจกลับอยากผูกอาฆาตไม่เลิกด้วยความรู้สึกที่ปรากฏตามความเป็นจริงเช่นนี้ทำให้เกิดข้อสังเกตทางจิตวิทยามีการจัดแบ่งเป็นจิตสำนึกบ้างจิตใต้สำนึกบ้างหรือเหมือนมีสองคนในคนเดียวบ้างแต่ความรู้ทางพุทธศาสนาจะบอกเราว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงเรื่องของความไม่เที่ยงของการปรุงแต่งทางจิตเท่านั้นจิตไม่เคยซ้ำดวงเดิมเหมือนสายน้ำไหลไม่มีกลุ่มน้ำเดิมย้อนกลับมาที่เก่าแต่เรานั่งอยู่จุดเดิมอาจเห็นน้ำสกปรกบ้างน้ำใสสะอาดบ้างและเมื่อเข้าใจภาพรวมเช่นนี้ก็จะมองโจทย์ได้อย่างเข้าใจคือตั้งใจอภัยแล้วแต่จิตยังคิดอาฆาตไม่เลิกจะให้ทำอย่างไรอันดับแรกสุดให้มองว่าจิตไม่ใช่ตัวตนให้บังคับได้เป็นภาวะชั่วคราวไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบัญชาดังใจใครเมื่อมองอย่างนี้จะได้ไม่ต้องกลัดกลุ้มว่าทำไมถึงตัดใจให้ขาดไม่ได้มีจิตคิดกุศลตลอดเวลาไม่สำเร็จอันดับสองเพียรเพิ่มเหตุให้จิตใสและลดละเหตุให้จิตขุ่นการอภัยไม่ใช่เหตุเดียวที่ทำให้จิตใสตรงข้ามการกัดฟันฝืนอภัยดื้อในหลายครั้งอาจเป็นเหตุให้ขุ่นขึ้นเพราะฝืนใจแล้วไม่รู้สึกว่าเหลือใจให้ฝืนตอนโกรธจัดๆอาจต้องหาเครื่องช่วยบ้างก่อนออกจากบ้านเอาทุนไว้ก่อนด้วยการท่องอิติปิโสให้ใจผูกอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกนอกบ้านแล้วก็เลี้ยงความสุขไว้ด้วยการท่องพุทโธที่เข้ากันได้กับใจอันเป็นไปในอิติปิโสโกรธเมื่อไหร่ก็พุทโธพุทโธพุทโธแบบนึกถึงความสุขเข้าไว้ให้เกิดความสุขแทนที่ความทุกข์ความร้อนอันเกิดแต่โทสะสรุปคือเมนิ่งดูดายเมื่อจิตขุ่นแต่ก็ไม่วุ่นวายใจเมื่อจิตสกปรกท่องไว้ว่าหน้าที่ดูอนิจจังทางใจยังไม่หมดจนกว่าจะถึงซึ่งความเป็นผู้อโหสิอย่างสมบูรณ์แบบคือบรรลุธรรมขั้นอนาคามีหรืออรหันต์จิตสะอาดปราศจากมลทินทางใจกับใครๆอย่างสิ้นเชิงถาวรแล้ว